ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้เดินทางมาที่ติดพื้นที่กัมพูชานะครับเขตพื้นที่ตลาดบ้านแหลมนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพี่น้องชาวกัมพูชานะครับพี่น้องเขมรนะครับที่นำทุเรียนมาขายตรงนี้นะครับจุดบ้านแหลมนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ล่ามเนาะพี่ล่ามซึ่งจะให้แปลให้แล้วก็จะให้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่บ้านแหลมนี้ตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับทุกท่านฝากทุกท่านนะครับชาวบ้านแหลมแล้วก็พี่น้องกัมพูชานะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้อยู่กับพิสิทธิ์นะครับพิสิทธิ์สวัสดีนะครับครับพิสิทธิ์วันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ช่วยผมนะครับในการพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะครับซึ่งใช้ภาษาเป็นภาษาเขมรใช่ไหมพี่เนาะแล้วเดี๋ยวพี่ถามให้หน่อยว่าวันนี้ขายราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรบ้างนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเริ่มนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปจะเริ่มทยอยไปทีละร้านเลยนะกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินตามมาเลยจ้ะตากล้องตามมาไวๆเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาพี่ขายยังไงบ้างเนี่ยมาเจ้าของยังนอนอยู่เลยจริงๆตลาดนี้เปิดกี่โมงนะพี่เปิดประมาณ6โมงเช้า6โมงเช้าเนาะไม่ใช่ทุเรียนใช่ไหมเปิด6โมงเช้าแม่สวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับวันนี้ยุทธพงษ์มาที่นี่นะครับอ่ะอยู่กับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ถามเลยแม่อันนี้จะไหลมั้ยอันนี้ราคามัน72 72ราคา72บาท72บาทนี่คือพวงมณีเนาะพวงมณีเนี่ย72บาทสุกหรือยังครับหรือว่าต้องบ่มกี่วันอ๋อมันไม่รายวันหรอก2วันก็สุกแล้วอ๋อ2วันก็สุกแล้วอันนี้เป็นทุเรียนของจันทบุรีใช่ไหมครับจ้าจ้าแล้วมีพี่น้องที่อยู่กัมพูชามาซื้อแล้วก็จะรับไปขายที่ฝั่งโน้นมีตอนเย็นเข้ามาตอนเย็นนะตอนเย็นเขาก็รับมาขายบางทีเขาก็รับส่งไปแพ็คกล้องส่งไปนี่เนี่ยเขาแพ็คกล้องนี้ส่งที่ร้านก็จะมีเฉพาะกระดุมหรือว่าพวงมณีมีทุกอย่างจ้ามีมอนมีชนีกระดุมพวงมณีหมดทุกอย่างเลยแม่เป็นคนที่กัมพูชาเนาะจ้าโอ้แต่พูดไทยได้เก่งมากจ้าอยู่มาหลายปีแล้วหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วโอ้ยี่สิบสามสิบปีแล้วจ้าค้าขายร่ำรวยนะแม่นะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปเลยพิสิทธ์นะครับสวัสดีจ้าแปดห้าอะไรดุมก็85ครับนี่65เท่าไหร่ครับชนี่60อันนี้ชนีเหรอชนีครับโอ้ชนี60แล้วก็หมอนนะพี่หมอน85หมอน85หมอนทอง85บาทโอ้หมอนทอง85ชนีเท่าไหร่นะชนีอันนี้60ต้องกี่โลขึ้นในการซื้อพี่ที่ตรงนี้คืออันนี้แล้วแต่แล้วมันทํามันอยู่ก็ถ้ามันตรงลงราคาให้หน่อยอ๋อเพราะว่ามันขายซื้อไปขายก็ได้ไปโอเคครับก็ประมาณว่าอ่ะ80 60 65เนาะก็ต้องซื้อในราคาส่งใช่มั้ยตรงนี้ใช่มันมีตัวสวยๆครับตกลงมาตัวแตกทั้งหมดอะไรอ๋อครับราคาส่งนะโอ้ราคาส่งโอเคขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยนะจ๊ะครับผมมาเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆทุเรียนตรงนี้นะครับอุ๊ยตรงนี้ทำไมเหลืองๆเลยสุกเลยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับตรงนี้ไหลมาเลยกินข้าวกันอยู่เลยอันนี้อันนี้65ครับ65สุกแล้วสุกเลยนี่ดูเนื้อต้องดูเนื้อเนี่ยสวยมากเลยครับมีเฉพาะหมอนทองไหมครับอันนี้มันหมอนกระจิบครับอ๋อหมอนกระจิบนกกระจิบครับนกกระจิบนกกระจิบขายอยู่65ครับ65นกกระจิบเนี่ยสุกเลยนะตรงนี้สุกแล้วลูกค้าจะมาช่วงเย็นๆนะครับครับอันนี้ผมถามนิดนึงเขาส่งไปกัมพูชาเนี่ยเขาส่งยังไงครับส่งใส่กล่องกล่องใส่กล่องอ๋อแบบนั้นใช่ไหมเอาเป็นกล่องกล่องนึงประมาณกี่โลประมาณ40 โล 50 โล40 โล 50 โลนะตาม
ตามทุเรียนสุกทุเรียนดิบแล้วเขาส่งข้ามไปยังไงส่งไปกับรถหรือว่าไปกับไปกับรถไปกับเอารถมาส่งนะครับโอ้ขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยขายอยู่นี่ประจำไหมครับเนี่ยครับขายประจำครับอ๋อมีลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกัมพูชานะครับเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับที่ตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นทุเรียนขมิ้นนะที่เขาบอกนะที่เขาเรียกกันนะในประมาณทุเรียนไปจากประเทศไทยประเทศไทยนะครับไม่ใช่ทุเรียนกัมพูชาครับโอ้ทุเรียนกัมพูชาก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันอ๋อแต่ยังไม่ถึงมันออกช่วงไหนครับกัมพูชามันเดือน 8 เดือน 9ก็จะประมาณใกล้ๆโอ้นะครับอ่ะขอบคุณนะครับขอให้กินข้าวอร่อยนะครับป๋าเฮียสวัสดีครับอ่ะเดินไปต่อพี่สิทธิ์โอ้สบายจังเลยร้านนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับตื่นหรือยังใช่หกห้าชนีเนาะชนีนะ65เพราะมันหอมนี่ลูกใหญ่ร้านนี้มันหอมไม่ดีมีแต่ชนีเนาะเท่าไหร่นะ65นะครับโอเคขอบคุณนะครับมาทักทายเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวยไหมพี่ตาบอกเออพวงมณีอะไรครับพวงมณี65ครับพวงมณี65ชนีห้าชนีอ๋อชนี50บาทถูกจังเลยเนาะใช่ก็มีร้านทุกบ้านทุกบ้านถ้ามันมาตัวสูงมันเก็บได้หลายวันเพราะว่าเก็บถ้าเก็บเอาไปไกลอ่ะที่ต้องเป็นอะไรกันเขาก็ส่งไปไม่สุดเร็วก็สุดก็จะถูกลงเนาะอย่างถ้าเกิดเก็บได้หลายวันก็ราคาสูงกว่าโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้อนกันไหมเนี่ยร้อนนะครับเนาะอยากให้ฝนตกไหมอยากให้แต่อยากให้ฝนตกกี่รอบหลายรอบขอบคุณครับครับไปเดี๋ยวเดินดูมาเรื่อยๆนี่ถุงมือถุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยนอนสบายเลยไหลไม้ท้องไหลมันเรสซี่ไหลมันใช่ไหมมันจะซาบอนมีท้องวิตามินเราไม่ต้องนะวิตามินนี่ก็ต้องซาบอนมีซูฮาส่วนนี้ของโรมันไม่ได้ใช้ใช้เห็นใช่ไหมใช่ไหมใช้ผลนี่ของโรมันใช้ผลนี่ของโรมันมันทองไม่เป็นโมบิตี้ทางกลับบ้านอ๋อแต่ไอ้ลูกเก่งอะไรเนื้อปิซซ่าอะไรในซาไทยเยอะนี่บางแหลมเนี่ยอันนี้เขาขาย55 บาทพี่55 บาทชนีเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้นกกระจิบอ๋อนกกระจิบนกกระจิบ55ครับไอ้ตัวนี้อันนี้มันเบอร์ไม่ค่อยสวยไงเบอร์ไม่สวยไม่สวยเนี่ย50 บาทอันละ10 บาทโอ้50 บาทครับที่นี่ตลาดบ้านแหลมนะบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเขตชายแดนขอบคุณนะครับเป็นเขตชายแดนติดพื้นที่จังหวัดกัมพูชานะครับติดเขมรเลยโอ้สบายเลยแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอู้เต็มรถเลยป๋าสวัสดีครับตัวอย่างตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็คนฟ้องเท่าไหร่อะไรก็มาขายดีมาดีมาไม่ได้หรอยังไม่ได้อืมมันยังแพงอยู่นะแม่เนาะชนีส่งเท่าไหร่จ๊ะ60เนาะลูกไม่ค่อยใหญ่นะนี่จะเป็นพวกกระดุมใช่เบอร์เล็กเองเบอร์เล็กส่งเท่าไหร่ครับแม่ตัวนี้ส่ง50เนาะโอ้ลูกค้าก็จะมาเย็นๆนะครับนะค้าขายร่ำรวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะพิสิทธิ์เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยนี่วันนี้อยู่กับพี่สิทธิ์นะครับซึ่งพี่สิทธิ์เขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็ให้พี่เขาแปลภาษาให้หน่อยนะครับวันนี้อันนี้ก็จะให้ค่าน้ำพี่เขาหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ฟรีนะพี่น้องนะครับสวัสดีครับอันนี้มันทองอันนี้มันทองเลยกล้วยมะกะโลมะร้อยมะไทยมันทองเรื่องหนึ่งพี่มะโลร้อยยี่อันนี้120อันนี้อันนี้พวงมณีครับ70 บาทอ๋ออันนี้เนื้อหนึ่ง120อันนี้กันยาวอันนี้กันยาวกันยาว
120อุ้ยก้านยาวนี่ลูกสวยจังเข้ากันนี่ต้นทองดูเนื้อดูเนื้อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยเนาะอันนี้ของจันทบุรีนะแม่เนาะตอนนี้ของเขมรยังไม่ออกนะทุเรียนฝั่งนู้นยังไม่ออกเดือน 8 เดือน 9ครับขอให้ค้าขายร่ำรวยนะแม่นะดูภาพแข็งแรงนะครับไปตอนนี้อยู่ที่บ้านแหลมนะอุ้ยลูกนี้สวยนะทุเรียนลูกเล็กๆลูกจากเด็กโอเคเจอไปเรียกเธอนะเจอป้าพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ตลาดบ้านแหลมนี่อำเภออะไรนะพี่สิทธิ์อำเภอโป่งน้ำร้อนลืมจัดไปจัดมาลืมนะครับโป่งน้ำร้อนวันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ65เนาะ65ถึง80นะโอเคราคาก็รู้ๆ65ถ้าซื้อกินถ้าไม่ใช่หยกทั้งหมดแล้วมันซื้อกินไปแล้วก็แผ่ลงแค่นิดหน่อยราคาหยกไปแล้วก็ลงมาผิดกันประมาณ5บาท6บาทถ้ามันไปขายที่ไกลๆครับก็ถ้าเป็นราคาปีกวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้พิเศษยังไม่ได้ดูเลยนะยังไม่ได้ถามเดี๋ยวถามร้านเขาหน่อยปะต้องถามร้านแล้วที่ผิดกันประมาณ5 บาทสวัสดีแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยไหมเนี่ยข้าวเที่ยงนี่ข้าวเที่ยงหรือข้าวเช้าข้าวกลางวันนะครับเฮียสวัสดีครับเป็นไงบ้างขายดีไหมครับช่วงนี้อืดเนาะอืดนี่ยังไม่มีลูกค้ามาหรือว่าเป็นเพราะลูกค้าซื้อน้อยในช่วงปีนี้ใช่เพราะว่าทุเรียนขาดน้ำหวานไหมหวานไหมหวานหวานแต่สีมันไม่จัดอ๋อสีมันไม่จัดเนาะเป็นชนีหรือว่าหมอนทองครับตัวนี้ชนีนะหมอนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะหมอนเยอะครับแต่ว่าสีมันไม่ได้สีไม่ได้เป็นสีใบจางแต่ว่ามันบานสู้ๆนะครับถ้าขายร่ำรวยนะครับแม่ครับนะโอเคนะครับแล้วขายปีกราคาเท่าไหร่วันนี้มีปีกไหมหรือว่าส่งอย่างเดียวปีกก็ขายข้าวขายครับที่นี่ขายราคาเท่าไหร่ปีกร้อยร้อยสิบร้อยยี่ประมาณนี้นะครับผมจะมีก็780ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับค้าขายร่ำรวยกันนะครับผมอ่ะไปพิสิทธิ์จะเดินไปต่อไปดูตรงนู้นไปเดินไปอุ้ยมีเงาะด้วยมันทองมาไอ้มาไทยไหลสร้างให้สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนั้นนี่ไงตากล้องเข้าไปดูเนี่ยที่พี่เขากำลังจะส่งไปที่กัมพูชา50โลเนาะอันนั้นคือมีลูกค้าจองแล้วใช่ไหมครับโอ้แล้วเงาะขายยังไงวันนี้ตากล้องเงาะผักนี้ราคา180 บาท180บาท1ถุงถุงนึงประมาณกี่โลจ้ะ10โลเนาะโอ้ยเงาะอันนี้เงาะอะไรอ่ะเงาะสีทองยังเป็นสีทองอยู่โอ้นี่นะครับดูตากล้องดู10 โล180เนาะ180โลละ18บาทโอ้ยอ่ะค้าขายร่ำรวยนะครับครับผมส่งออกด้วยนู้นส่งไปกัมพูชานะครับที่ใส่ลังตรงนี้โอ้ยลังนี้สั่งซื้อพิเศษเลยไหมครับหรือว่าอันนั้นตัวชุดนี้ส่งไปอันนี้ลังละ25ลังละ25บาทอ๋อซื้อได้ทั่วไปนะครับอ่ะค้าขายร่ำรวยครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆก่อนเดินดูให้ทั่วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยขายยังไงครับเฮียวันนี้อันนี้เปิดตรงนี้ขายให้มายบานยูคอมเมนต์อะไรยูคอมเมนต์เท่าไหร่อ่ะอันนี้ขายราคาครบ2เป็นไทยเนื้อเป็นเปิดตรงนี้อ๋อขายเนื้อแทนเบอร์ตําหนิใช่ครับ60เท่าไหร่นะโอ้ยอันนี้เจอแล้วอันนี้จะ35บาท35บาท35บาทตัวตําหนิตําหนิด้วยลูกตําหนินี่35บาทนะครับอันนี้แก่นะพี่นะเป็นทุเรียน35บาทแต่ว่าเป็นเบอร์ตำหนินะครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหลับสบายเลยอ๋อยังไม่หลับยังไม่กวนเนาะอ๋อเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอ่ะพี่สิทธิ์มีตรงไหนอีกนะครับอ๋อก็จะตรงนี้นะครับจริงตรงจากรถมาอ่ะจริงค่ำๆจะเยอะกว่านี้ไหมพี่สิทธิ์มันมีวันในบ้างก็เยอะครับมันต้องรอเย็นๆนะพี่ส่งร่วมกันมีคนลูกค้ามาเย็นๆเพราะว่ามันเที่ยงมันร้อนมากพี่ครับเที่ยงมันร้อนเนาะครับอ๋อ
เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนี่เขาสวัสดีจ้านี่เพิ่งมาคันนี้เพิ่งเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สวัสดีครับนี่อันนี้ชะนีไหมฮะนี่นกกระจิบครับนกกระจิบใช่นกกระจิบพี่ชายขายอยู่เท่าไหร่ขายราคา80ครับเป็นราคาสุดครับนี่ไปตัดมาจากสวนเองหรือว่าไปรับมาตัดเลยใช่ไหมครับเก่งมากแข็งแล้วทีนี้มันระบายไม่ทันก็ต้องมานี่ต้องมานี่ต้องระบายสินค้านะครับระบายได้ดีไหมพี่ก็ช่วยได้นะเป็นบางวันครับเป็นบางวันเนาะใช่ผมอยากไปเห็นตอนช่วงเย็นๆมากเลยแต่เวลาช่วงเย็นไม่มีเลยเยอะใช่ไหมครับมันร้อนเนาะร้อนจริงนะครับร้อนมากนะครับที่นี่ตลาดบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับ43โอ้โอ้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับที่เห็นเนาะที่เห็นขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับไปเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงพี่มาก็จะประมาณนี้นะครับในการค้าขายกันที่ตลาดบ้านแหลมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ยทุเรียนสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่นะอันนี้75 บาท75 บาทครับ75 บาทโอ้แต่ว่าอากาศร้อนเนาะประมาณร้อนจ้ะขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยกันนะครับกับมีดนี่เฉพาะกายเลยใช่ไหมปิดจิ๊ดๆอ่ะไปเดี๋ยวพี่สิงอีกนิดเดียวก็จะสุดแล้วนะครับตากล้องตามมาเลยจ้ะเหนื่อยหน่อยนะตากล้องวันนี้นะเหนื่อยก็ต้องทนนะครับเราต้องสู้เพื่อให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศที่สวัสดีครับวันนี้มันก็มีหลายข้าวค่ะหลายราคาทองร่วมหมดหรอไม่ใช่หมอนทองอันนี้110 บาทหมอนทอง110 บาทอันนี้60 บาทอันนี้ก็80 อย่างค่ะ10อย่างด้วยอันนี้75 บาทอันนี้เขาเรียกกระดงตรงนี้60 บาทค่ะอันนี้มันเข้า110 บาทโอ้โหหลากหลายราคาก็ราคาส่วนมากก็อยู่ประมาณนี้เนาะในตลาดพิสิทธิ์โอเคขอบคุณนะครับเป็นแบบว่าเจ้าสวนอ่ะเขามาขายแล้วก็ตัดเอามาขายต่อเนี่ยก็ต่อเป็นทอดๆมาจนประมาณที่4-5เนี่ยอันเจ้าสวนเขาจะมาขายตามนี้แล้วก็ตัดขายนั่นแหละครับก็คือไปรับมาแล้วก็มาลงตรงนี้ต่ออีกทีนึงนะไว้ค้าขายร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆนะพี่นะสู้ๆสู้แดดร้อนมากเลยอ่ะใกล้แล้วนะครับเหลือ2 ล้านเดี๋ยวมาพี่สาวทักแล้วสวัสดีครับพี่บอกจะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่อันนี้คืออ่ะมาพี่ชนีอ่ะอันนี้หมอนทองหรืออะไรอันนี้ชนีค่ะชนีเนาะชนีค่ะลูกน่ารักเลยนี่อันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่อันนี้ส่งอยู่60 บาทจ้า60 บาทส่งที่60 บาท60 ถึง 65เนาะร้านนี้รับประกันเนื้อนะหนึ่งนะโอเคพี่ขอเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครอยากค้าขายด้วยอ๋อ064ค่ะ0813034จ้านี่อยู่ที่ตลาดบ้านแหลมจ้าอำเภอโป่งน้ำร้อนจ้าจ้าจังหวัดจันทบุรีจ้าพื้นที่ติดชายแดนเลยขอบคุณนะพี่นะค้าขายร่ำรวยครับค้าขายร่ำรวยสวนด้วยเองหรือว่าไปรับมารับมาเนาะไปเก็บจากสวนเลยจ้าโอ้ขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะร้อนมากครับพี่นะติดตามตรงไหนผมยุทธพงษ์ Channel นะครับยูทูบเบอร์นะครับผมฝากท่านครับผมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยจ้ะเป็น Subscribe ให้ขอบคุณสวัสดีครับเจ๊สวัสดีนี่ส่งนอกนี่ส่งนอกส่งกัมพูชาเนาะสีทองหรือว่าอะไรอ่ะโรงเรียนเนาะโอ้โหโรงเรียนส่งเท่าไหร่จ๊ะ60เนาะนี่อยากได้ไหมตากล้องนี่60บาทเงาะสีทองนะครับโอ้ยเงาะโรงเรียน60บาทต้มประมาณ2 โลพวงนึงเท่าไหร่พวงนึงกี่โลเจ๊ประมาณ
2กิโลเนาะนี่เงาะก็เห็นแล้ววันนี้วันนี้ดูให้ดูเต็มๆเลยนะครับว่าจะเป็นเงาะทุเรียนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอะไรอีกตอนนี้อยู่บ้านแหลมก่อนนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ดูบรรยากาศหน่อยตากล้องหมุนรอบไปทางซ้ายหน่อยหมุนไปทางซ้ายให้เห็นตรงนู้นนะครับมาร้านนี้ก่อนมาร้านนี้เดี๋ยวค่อยหมุนนะอากาศมันร้อนนะครับที่บ้านแหลมตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่คุ้นๆนะเหมือนปีที่แล้วผมเคยเจออยู่คนที่จอดกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้มั้ยเนี่ยสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเหมือนปีที่แล้วเคยเจอกันผมได้ยกไซนิเจ๊ปีที่แล้วเจอกันตรงนั้นจ้ะปีนี้ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะแม่นะขายเท่าไหร่วันนี้วันนี้ขาย75อันนี้เอามาขายหรือมาแจกลูกค้านี่ของผมเอามาก็เอามาแล้วค่ะอ๋ออันนี้มาตัดให้เขาต้มนึกว่ามาแจกลูกค้าใช่ชนีใช่ไหมครับที่อยู่ตรงข้างหน้านี้คุณแม่ขายเท่าไหร่75ซื้อมา65แล้วซื้อมา65กำไร10บาทอ่ะกำไร10บาทเอาช่วยกัน75รับมา65ขาย75กิโลขึ้นใช่ไหมราคาส่งอันนี้มัน2โลครึ่งขึ้นราคาเกตยะตะลุกมั้ยเกตยะตะลุกน่า7ปรับ7 75จ้ะขายต่อ75ขายต่อจ้ะกี่กิโลขึ้นนะแม่ต้องยก100โล50โลนี่3โลอันนี้ลูกนึงมี3โลใช่ราคาเดิมตามคือเริ่มจะยกไปเริ่ม5โลโอ้จังไงเขายกไป100โลอะไรขึ้น100โลประมาณนั้นก็มาคุยกันเนาะได้จ้ะโอเคครับแม่สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะค้าขายร่ำรวยนะครับเดี๋ยวว่างๆมาเจอกันใหม่อ่ะนะครับช่วงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงๆนะเที่ยงๆนะครับของวันนี้มาดูที่ตลาดบ้านแหลมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางเข้ามานะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมYouTube Channel เดินทางเข้ามานะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศที่นี่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ค้าขายกันอยู่ส่วนลูกค้าก็จะมาเย็นๆนะพี่นะนะครับไปดูอะไรอีกไหมโอ้ยทุเรียนสวยๆอย่างนั้นเลยก็สรุปราคาเลยนะพิเศษวันนี้ราคาตั้งแต่เท่าไหร่นะวันนี้45 55 65แล้วก็75แล้วก็ครับราคาสูงมากค่ะ75สูงสุดวันนี้ก็เห็นมี120นะเนื้อ1คือมันเนื้อ1แค่ขายซื้อไปกินซื้อไปกินนะครับราคาปีกก็ประมาณ120เนาะที่นี่ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่สิทธิ์มากนะครับที่มาช่วยแปลให้จริงๆก็จะมีพี่น้องนะครับซึ่งเป็นกัมพูชานะครับมาขายที่นี่บางคนก็ขายกัน5ปี10ปีนะครับ20ปีนู่นมาไฟก็เข้ามาแล้วนู่นมาไฟเข้ามา1ลำแล้วตากล้องส่องเข้าไปดูมาไฟนะนู่นเริ่มเข้ามานะครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเข้ามานะมาเยอะเนาะโอ้นะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักเริ่มคึกคักแล้วนะครับโอเคนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับแอดมินนะครับยุทธพงษ์ Channel นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่สิทธิ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ